สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัท True Vision จำกัดมหาชนได้ร่วมจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสาระของกระบวนการในการสร้างคุณธรรมความดีโดยมีกับผมพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับผมได้เคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมาตลอดว่าศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนของเรานั้นได้สนับสนุนในเรื่องของการส่งจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับในช่วงแรกเรามี4จังหวัดก็คือจังหวัดพิจิตรจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดราชบุรีและจังหวัดพัทลุงในปีที่ผ่านมาเราเริ่มมีการสนับสนุนอีก2จังหวัดคือจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษเมื่อการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่1และ2กันยายนที่ Impact เมืองทองนั้นเนี่ยเราได้เชิญผู้ราชการจังหวัดหรือตัวแทนนะครับมาคุยกันว่าผลของการจัดจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนั้นมีอะไรที่เป็นจุดเด่นผมเคยเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าในกระบวนการในการสร้างคุณธรรมความดีนั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดก็ต้องหาจุดเด่นหรือความเหมาะสมในบริบทของแต่ละส่วนนะครับอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีนั้นเขามองดูว่าเขามีความดีที่หลากหลายมีชุมชนมีกลุ่มคนที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ตลาดนัดความดีในการสร้างและขยายผลในเรื่องความดีนั้นจังหวัดที่2คือจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็มองในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นหลักการที่เขาทำก็คือเรื่องของปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณฉัตรพรราชดุจดีจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พิจิตรทำมีอะไรบ้างนะครับในจังหวัดที่3ที่เราสนับสนุนในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นั้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสรีศรีหาไตรนั้นท่านเริ่มในเรื่องของธรรมนูญ9ดีโดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดค่านิยมร่วมของจังหวัดนะครับธรรมนูญ9ดีก็ได้ขับเคลื่อนมาเป็นเวลา2ปีวันนี้ท่านวิทยาจันทร์ฉลองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะมาเล่าให้ฟังว่าบุรีรัมย์ทำอะไรบ้างนะครับในจังหวัดที่4ก็คือจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงนั้นมีกระบวนการในการที่ทำโดยใช้แนวคิดร่วมกันว่าเมืองลุงเมืองบายใจมีวินัยบนความพอเพียงซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขามีการขับเคลื่อนหลายอย่างโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือในเรื่องของวินัยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคุณชัยยันศรีมาศจะมาเล่าให้ท่านฟังในส่วนจังหวัดน้องใหม่อีก2จังหวัดที่เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมคือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเขามองดูว่าการเรียนรู้จากคนดีเขาก็จะสืบค้นหาคนดีในส่วนจังหวัดของเขาแล้วเอาคนดีมาเผยแพร่เพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณชัยยันศรีมาศจะมาเล่าให้ฟังถึงกระบวนการที่พัทลุงที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำนะครับส่วนในจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษนั้นเขามองดูว่าเขามีความดีอยู่5อย่างนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็คือ5ดีเมืองศรีอยู่ดีมีแห่งนะครับในส่วนของศรีสะเกษนั้นก็เป็นมีแรงก็คือมีแรงนั่นเองนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษคือคุณธงชัยเจริญพานิชกุลจะมาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคและการกระทำนั้นเนี่ยมีแนวทางในขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืนอย่างไรเชิญชมครับเนื่องจากราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มีเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครดังนั้นความเป็นมาวิถีชีวิตคนมีแต่ไล่ชาติพันธุ์ได้อพยพติดตามผู้นำเข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ราชบุรีมี8ชาติพันธุ์นะคะเช่นไทยมอญไทยยวนไทยลาวเวียงไทยพื้นถิ่นหรือกลุ่มต่างๆ8ชาติพันธุ์แต่ละ8ชาติพันธุ์ณปัจจุบันนี้มีการยึดสืบเนื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ์ของตัวเองไว้ตลอดเวลาและแต่ละชาติพันธุ์ก็มีการฉลองมีกิจกรรมตลอดเกือบทุกเดือนนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆเหล่านี้ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีกิจกรรมของตัวเองนะคะนอกจากมีชาติพันธุ์ที่ดีมีสืบสานที่ดีแล้วของจังหวัดราชบุรีในส่วนของโรงเรียนเวอร์ไทม์ก็เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งปีที่แล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดเริ่มให้โรงเรียนเนี่ยจัดประกวดสถานศึกษาแห่งความดีเทิดซ้ายองค์ราชันแต่โรงเรียนในปีที่แล้วเนี่ยเริ่มกิจกรรมมีไม่กี่โรงเรียนประมาณ28โรงเรียนนะคะปีนี้ค่ะปี 58-59 ท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะประธานกสจก็ให้โรงเรียนทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโรงเรียนคุณธรรมต
ทุกแห่งค่ะนะคะทั้งเขตพื้นที่เขต1เขต2เขต8ประชุมเขต8หรือโรงเรียนการศึกษานอกระบบของกศน.นะคะรวมทั้งอาชีวะรวมทั้งสิ้นเนี่ย335แห่งทุกคนสมัครเข้าร่วมโรงเรียนสถานศึกษาคุณธรรมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกแห่งจะต้องเป็นโรงเรียนคุณธรรมทั้งหมดนะคะก็เริ่มดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนไปโดยการดำเนินการนั้นให้ทุกโรงเรียนไปได้ดูตัวอย่างต้นแบบจาก4โรงเรียนที่กล่าวมาเมื่อกี้ที่สำคัญอีกเครือข่ายหนึ่งค่ะท่านเครือข่ายศาสนาค่ะราชบุรีเชิญเครือข่ายทั้ง3ศาสนานะคะคือศาสนาพุทธก็มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้นำศาสนาคริสต์มีพระบาทหลวงค่ะหรือเรียกคุณพ่อในคาทอลิกเรียกคุณพ่อท่านนะคะทางคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเราเนี่ยวัดเนี่ย10วัดค่ะคาทอลิกเรียก10วัดคริสต์จักรนะคะแล้วก็มัสยิด4แห่งค่ะนะคะทุกภาคส่วนเวลาเรามีจัดกิจกรรมร่วมกันจะมาร่วมทำพร้อมกันกรณีบางครั้งเนี่ยโดยสลับบทเรียนกันจัดกิจกรรมบางครั้งก็ไปที่วัดมหาธาตุซึ่งวัดเจ้าคณะจังหวัดซึ่งในปลายเดือนที่ผ่านมาก็ได้ไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนเรนาซึ่งมีโบสถ์คริสต์อยู่นะคะเราก็มีเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปค่ะว่าในแต่ละศาสนามีการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะในกิจศาสนาเนี่ยทุกท่านคงทราบว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะคะตอนนี้นโยบายของทางคณะสงฆ์ก็เร่งลงไปขับเคลื่อนโดยเป้าหมายว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้อง 50% นะคะของประชากรทั้งหมดซึ่งราชบุรีทำได้แล้วปีนี้ค่ะ 80% ค่ะนะคะทั้งภาครัฐทั้งวัดค่ะต้องช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ทางวัดได้เชิญทุกภาคส่วนมาเทม MOU ร่วมกันนะคะนี่คือภาคส่วนที่สำคัญนอกจากนั้นก็มีสภาองค์กรชุมชนในราชบุรีเราใช้คำว่าสภาองค์กรชุมชนในภาพกว้างก่อนแต่ในสภาองค์กรชุมชนนั้นจะมีชุมชนผู้สูงอายุมีสภาเด็กและเยาวชนมีชมรมต่างๆมากมายมาร่วมกันดำเนินการซึ่งองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ทำความดีทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้วดังนั้นจึงได้เชิญชวนองค์กรเหล่านี้บอกว่าคุณเข้ามาร่วมกันจัดทำจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเสียนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างของการเข้าไปชี้แจงชมรมผู้สูงอายุค่ะให้เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรของจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนอกจากมีเครือข่ายอีกมากมายนะคะกล่าวแต่ที่สำคัญ5เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีนะคะท่านเห็นว่าของราชบุรีเรามีเริ่มจากเบื้องต้นก่อนพอเริ่มเบื้องต้นทางศูนย์คุณธรรมเห็นว่าราชบุรีการจะเป็นจังหวัดศูนย์คุณธรรมมันต่างคนต่างธรรมยังไม่เห็นในภาพรวมดังนั้นศูนย์คุณธรรมเคยเลือกให้จังหวัดราชบุรีเป็น1ใน4จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพอศูนย์คุณธรรมกำหนดอย่างนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยมีการจัดประกาศค่ะจัดประกาศวาระจังหวัดคุณส่งเสริมคุณธรรมโดยทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยแล้วก็ให้ภาคส่วนที่มีประสบการณ์มาร่วมประชุมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะพอประกาศแล้วเราขับเคลื่อนยังไงคะขับเคลื่อนโดยการจัดตลาดนัดความดีเลยค่ะเนื่องจากว่าทุกคนทำของตัวเองอยู่แล้วนะคะเอาความดีที่ทุกคนมีเอาความดีที่ทุกคนทำนั้นมาแสดงมาโชว์กันว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างการที่เราจัดตลาดนัดความดีนั้นเราก็มาประชุมปรึกษาหารือกันเราจะกำหนดเป้าหมายอย่างไรจะไปกำหนดประเด็นการพัฒนาไปสู่คุณธรรมและยังไง3ครั้งตลาดนัดความดี3ครั้งเราจึงได้เป้าหมายเมืองแห่งความจงรักภักดีในประเด็นพอเพียงสามัคคีมีวินัยพอเพียงก็มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามัคคีก็ตามแนวพระบาทกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่ต้องมีความสามัคคีพอเพียงวินัยค่ะทุกคนต้องมีวินัยในการปฏิบัติงานนะคะนอกจากนี้ในแต่ละตัวนั้นเราก็มอบให้แต่ละหน่วยงานแต่ละเครือข่ายไปกำหนดเองว่าพอเพียงของท่านคืออะไรบางหน่วยงานพอเพียงก็คือความประหยัดอดออมยกตัวอย่างให้ชัดก็คือว่าของโรงเรียนจะเห็นชัดโรงเรียนคุณต้องแบ่งเป็นของเด็กนักเรียนกับของบุคลากรครูอาจารย์นักเรียนตรงต่อเวลานักเรียนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยครับนะคะอย่างนี้หาของครูก็อีกอย่างนึงนะคะครูต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะหรือครูต้องมีความตรงเวลาด้วยได้ตรงกันนะคะรายละเอียดแต่ละตัวนั้นแต่ละให้เครือข่ายไปคิดที่ตรงกันก็อย่างก็คือวินัยค่ะวินัยก็วินัยในทุกคนส่วนให้การก็ไปครับผมนะคะเวลาจะหมดใช่ไหมคะครับค่ะรีบค่ะนะคะคือหลังจากทุกคนทำความดีของตัวเองนี้แล้วปีนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดให้งบประมาณนะคะ1.5 ล้านบาท
สำหรับขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่สำคัญก็คือว่าเราจะคัดเลือก1คนดี1ตำบลนะคะ1คนดี1ตำบล1คนดี1ตำบลอันนี้คืออนาคตแต่ปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการคัดเลือกในที่ประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่30นี้นะคะมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค2คนค่ะได้ไปช่วยผู้สูงอายุคนพิการเข็นรถคนพิการระยะทางถึง3กิโลเมตรก็นำมากาศในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะได้ช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลเราก็มีการประกาศส่งเสริมคนดีอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะนอกจากนี้ตามที่เรียนว่า1ล้าน5แสนบาทเรามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายค่ะในส่วนของปัญหาที่อยากแก้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยเรามีหลายอาชีพปัญหาไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่าเวลาเราไปพูดคุยกันอย่างกลุ่มเด็กเยาวชนในโรงเรียนเฮ้ยหนูคิดว่าอะไรเป็นปัญหาของหนูที่อยากแก้เขาจะบอกเลยถ้าตัวเขาเองนะคะเพื่อนชอบลอกกันบ้านถูกไหมจริงๆตัวเองก็คือชอบลอกเพื่อนเหมือนกันแหละใช่ไหมแต่ว่าเขาถือว่าเป็นปัญหาว่าชอบลอกกันบ้านกันแต่ขณะทีนี้เราทำเนี่ยเราทำเวลาเราพูดถึงเราฝ่ายเดียวไม่เป็นธรรมเราถามไปถึงครูด้วยแล้วหนูคิดว่าครูมีปัญหาไหมครับครูก็มีนะบางทีคุณครูเอาหนังสือมาให้แล้วคุณครูออกไปนอกห้องไม่สอนนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเด็กๆจะมองเห็นปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับสิ่งที่รอบตัวเขาในโรงเรียนนักการไม่ทำกวาดขยะเด็กนักเรียนต้องไปทำอะไรเงี้ยเอาแล้วงั้นหนูจะแก้ยังไงความดีที่หนูอยากทำมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วกรณีว่าถ้าลอกกันบ้านเนี่ยก็คือว่าเราต้องมาคุยกันแล้วไม่ใช่ว่าบางคนเด็กเกรด A อ่ะเด็กสอบได้ A ได้ 4 อย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนจะจับจองเลยเฮ้ยขอลอกหน่อยอะไรเงี้ยบอกเราต้องเข้าทำความเข้าใจกันว่าถ้าเราช่วยเพื่อนโดยวิธีนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับเพื่อนครับตัวเองเดือดร้อนต้องให้เขาลอกตลอดแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าเราไปสอนเราไปแนะนำครับนะเราไปติวกันดีไหมออกนอกเวลาเรียนไปใช้เวลาที่เราจะไปนู่นนี่เนี่ยมาคุยกันเพื่อนสอนเพื่อนลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกลุ่มเด็กขณะเดียวกันผู้สูงอายุเราก็คุยกันเอ๊ปัญหาผู้สูงอายุเขาก็แต่หลักคือเขาคิดเองนะคะปัญหานี้ระเบิดจากข้างในผู้สูงอายุบอกโอ้โหเนี่ยภาครัฐอ่ะไม่เคยดูแลเขาเลยเอ๊ทำยังไงดีปล่อยเขานะช่วยตัวเองมาตลอดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยการที่เขาติดเตียงติดบ้านไปไหนไม่สะดวกแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ดังใจด้วยวัยอันผู้สูงอายุเนี่ยนะคะอ่ะงั้นความดีที่อยากทำเขาก็เสนอมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันว่าภาครัฐเนี่ยทีนี้เวลาความดีที่อยากทำเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาจะทำด้วยตัวเองกับบางเรื่องเนี่ยเราจะช่วยผู้ว่าเนี่ยจะไปเจอเรื่องที่เขาช่วยตัวเองก่อนเลยครับเขาบอกว่าเขาลุกคนติดเตียงเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทำอะไรไม่ได้ครับอยู่คนเดียวผู้ว่าบอกแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็อยู่คนเดียวอ่ะจะมาเจออีกทีก็คงแย่ไปแล้วทางชมรมอ่ะนะชมรมผู้สูงอายุเขาก็แก้กันเขาก็ไปทำเครื่องไม้เครื่องมือ อย่างเช่นถ้าติดเตียงอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะไปติดกริ่งไว้ที่บ้านกริ่งติ้งนองติ้งนองไปดังที่รพสตหรือไปดังข้างบ้านจะมีคนมาช่วยเลยรพสตนี่คือโรงพยาบาล2เตียงใช่ไหมไม่อะหลายเตียงค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ๋อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอ้บางคนก็3เตียงค่ะบางคนเขาบอกว่า2เตียงนี่คือเตียงฉุกเฉินกับเตียงผู้ป่วยในไม่ใช่นะไม่ค่ะก็เขาจะมีคนมาดูแลมีกริ่งไปที่รพสตหรือเป็นบริเวณบ้านใกล้คืออย่างน้อยกริ่งเนี่ยจะมีคนมาได้ยินแล้วก็จะมาช่วยเหลือได้ทันใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุไม่ถึงติดเตียงหรอกแต่เขาลุกนั่งลำบากจะไปห้องน้ำครับไปลื่นโอ้คืออันตรายปัญหาพวกนี้เข้าเวทีนะเข้าในที่ประชุมผู้ชมรมผู้สูงอายุครับเขาแก้การงั้นเขาก็ไปเอาไม้ไผ่มาทำราวจับ150บาทไปติดให้เขาออกกันเองออกกันเองไปติดที่บ้านของผู้สูงอายุครับสบายแล้วทีนี้มีราวจับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผู้สูงอายุช่วยกันในนามของชมรมผู้สูงอายุช่วยตัวเองผู้ว่าก็เลยช่วยต่อโอ้แสดงว่าความว่าคุณธรรมของคนพิจิตรรวมทั้งท่านผู้ว่าด้วยไม่ได้ตีความว่าไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ทำชั่วไม่ทำดีอยู่เฉยๆไม่ใช่ค่ะแต่มันตีความหมายกว้างกว่านั้นว่าไอ้การมีคุณธรรมหรือการมีความดีเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาจัดการตัวเองช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่ค่ะ oh. คือผู้ว่ามีหลักว่าการทำความดีเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเราไม่มีเงินแต่เรามีแรงเราก็ช่วยแรงเรามีความคิด
เราก็ออกความคิดไปหรือเราไม่มีอะไรสุดท้ายเราก็ยิ้มเรามีรอยยิ้มนี่เราก็ไปช่วยเขาไปเรามีปากเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยใครมีอะไรช่วยกันอันนั้นก็คือคุณความดีที่เราจะส่งมอบให้กับคนที่เขามีปัญหานะแล้วเราช่วยแต่คนเขาช่วยตัวเองมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะใจจืดใจดำจะไปเรื่องคุณไม่ใช่อยากแก่เองไม่ใช่อย่างนั้นคือสักวันหนึ่งเนี่ยผู้ว่ามีหลักเวลาพูดคุยกับพี่น้องข้าราชการนะคะว่าคนที่เขาช่วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพราะจริงๆเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วเราไม่ควรจะต้องไปเราควรจะต้องหาปัญหาเขาให้เจอก่อนที่เขาจะช่วยตัวเองได้ซ้ำไปใช่ไหมคะนี่วักทองต้องปรบมือให้ท่านผู้ว่าเลยนะถ้าเขาช่วยตัวเองได้นี่เรามีหน้าที่เราต้องหนุนเขาทันทีเลยโอ้พอเราเริ่มจากเขาเรียกระดับปัจเจกนะฮะตัวคนละเราก็รวมกลุ่มครับพลังความดีเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันขนาดคนเดียวดีแล้วนะรวมเป็นกลุ่มยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าพละกำลังเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะรวมจากตำบลรวมจากหมู่บ้านมาเป็นจังหวัดพอรวมขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่พออะไรอย่างคือปัจจัยตัวหนึ่งนะในส่วนตัวที่มองว่าการรวมพลังเนี่ยคือพอผู้ว่ามาเนี่ยท่านผู้ว่าท่านเดิมผู้ว่าปัจจุบันทำมาแล้วเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีเพราะนั้นไม่ว่าใครจะตามนะไม่ใช่บอกเอ้ยเป็นเรื่องผู้ว่าเก่าเราไม่ทำไม่ใช่เราจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใดดีมาทำมาแล้วคนพิจิตรดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานการสร้างศักยภาพในเรื่องของการทำความดีเนี่ยต้องรวมกันเราก็เสริมค่ะเราก็ทำกลไกให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นความชัดเจนครับสร้างความชัดเจนให้กับคนที่จะเข้ามาทำงานเรื่องความดีโครงสร้างเป็นคณะทำงานอย่างเขารวมเป็นผู้ว่าทำเป็น11กลุ่มเนี่ยเพื่อที่ว่าแนวคิดมันคือว่าปัญหาไม่เหมือนกันก็ต้องแบ่งแยกตามสภาพตามกลุ่มของเขาถูกไหมฮะเพื่อที่พอเราให้ส่วนราชการที่เข้ามาในโครงสร้างมาช่วยเหลือเนี่ยเขาจะแก้ได้ถูกแล้วส่วนราชการเวลาเข้ามาเนี่ยผู้ว่าก็พูดคำแรกเลยอำนาจหน้าที่คุณมีคุณทำตามอำนาจหน้าที่คุณก่อนส่วนที่เหลือถ้ามันไขว้อยู่ก็พูดกันสิคุณเป็นข้าราชการคุณเจอกันทุกวันเนี่ยรู้จะไปเกี่ยงเอ้ยเรื่องคุณไอ้นี่ไม่ใช่งานคุณไม่ใช่คุณก็เอาสองหัวเนี่ยมาคิดกันหน่อยนะคะครับคุณไปหาวิธีช่วยเขาดูดีกว่าว่าคุณจะแก้ให้เขายังไงไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่แล้วเรามาทำอะไรกันในพิจิตรถ้าเราไม่มาทำงานเพื่อคนพิจิตรใช่ไหมคะก็ต้องช่วยกันแก้เพียงแต่ว่าถ้าอำนาจการแก้มันไปติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไปบอกครับนะไปหารือกันใช่ไหมคะเราก็เป็นอำเภอคุณธรรมด้วยในอำเภอ12อำเภอของพิจิตรเป็นในอำเภอคุณธรรมเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรเขาไม่ควรจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนฟังดูไม่ใช้ระบบสั่งการแบบราชการเป็นการพูดคุยหาทางออกร่วมกันติดขัดตรงไหนก็เป็นข้อยกเว้นหาทางแก้หาทางออกร่วมกันผลสำเร็จของวันนี้สำหรับจังหวัดคุณธรรมที่พิจิตรเป็นยังไงครับพิจิตรเนี่ยต้องเรียนว่าทุนเดิมได้ดีท่านผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนดีนะท่านมาดูแลบ้านเมืองก็มีทำตั้งแต่โรงเรียนโรงพยาบาลมาแต่ณวันนี้โรงเรียนบางมุนาภูมิต้นแบบไประดับโกลเตอร์ครับโรงพยาบาลบางมูนาคเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นที่เชื่อมั่นในการบริการปัจจุบันนี้11องค์กรเครือข่ายนะทั้งสื่อคุณการสิริที่มาเนี่ยทั้งคนพิการทั้งพระศิลป์ทุกศาสนานะคะทุกการมีส่วนร่วมเนี่ยพูดไม่หมดเลยทุกคนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนดีครับแล้วทุกคนก็พยายามที่จะเผยแพร่ความดีเหล่านั้นให้มากขึ้นผมอยากเล่าความเป็นมานิดนึงนะครับคือท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยท่านมาจากผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นจังหวัดคู่แฝดเลยพัทลุงกับบุรีรัมย์เนี่ยท่านขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งแรกที่จังหวัดพัทลุงแล้วท่านก็ไปเริ่มขับเคลื่อนเรื่องของเนี่ยฮะ BCM โมเดลที่พัทลุงท่านใช้คำว่า TCM โมเดลนะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาศึกษาเฉพาะรายกรณีนะครับแล้วท่านอยู่ที่นี่7เดือนเศษย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์วันนี้ก็2ปีเศษมาบุรีรัมย์เนี่ยท่านสตาร์ทด้วยเรื่องของ BCM โมเดลก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นรายเฉพาะกรณีคือมาที่บุรีรัมย์เนี่ยท่านค้นคว้าแล้วก็ค้นพบว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมย์เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ถึง23อำเภอนะครับ188ตำบล2546หมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีปัญหามากมายพื้นที่ทั้งหมดตั้ง6ล้านกว่าไร่เศษพี่น้องประชาชนก็ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์
แล้วก็บุรีรัมย์ตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นเมืองบุรีรัมย์ตามน้ำกินเหมือนแต่ก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นเมืองสองปราสาทคนที่จะมาเที่ยวบุรีรัมย์นั้นก็จะมาดูปราสาทพนมรุ้งแล้วก็มีความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์ก็มาดูอีกปราสาทหนึ่งก็คือปราสาทสายฟ้าเป็นทีมฟุตบอลที่มีความเก่งกาจแล้วก็รู้จักกันในระดับประเทศแล้วก็ระดับเอเชียนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมาเจอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากครับบุรีรัมย์ในช่วงที่ผมมาอยู่เข้าปีที่3เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่ก็ราคาแพงนะครับเรื่องของรายได้ประชากรก็ถึงแม้จะเป็นต่อหัวต่อคนถึงแม้จะเกินขีดความยากจนแต่ก็ยังมีคนจนอยู่อำเภอชายขอบนี่เยอะนะครับและมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมมีปัญหาเรื่องคนถูกทอดทิ้งมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มาดูว่าวันนี้นั้นถ้าบุรีรัมย์ขยับตัวแล้วก็พลิกด้วยความรวดเร็วอย่างนี้ถ้าไม่สร้างภูมิคุ้มกันหลักเอาไว้และให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้แล้วนั้นวันนี้บุรีรัมย์คงล่มสลายนะครับก็เลยเอา BCM เนี่ยเข้าไปเป็นตัวแบบในการที่จะฝึกให้พี่น้องกลุ่มองค์กรในการคิดนะครับพอคิดไปเนี่ยขอ PowerPoint นะครับกลับไปดูที่เรื่องของ BCM นิดนึงนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นโดยช้านิดนึงนะครับบันไดความสำเร็จ7ขั้นตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยว่านำไปสู่สังคมคุณธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลของชนอย่างไรคือท่านบอกว่าจะคิดทำอะไรเนี่ยให้กำหนดเป้าหมายสูงสุดก่อนนะครับเป้าหมายสูงสุดก็มาจากปัญหาเอาปัญหามากำหนดเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับแล้วก็มากำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็มากำหนดเป้าประสงค์กำหนดตัวชี้วัดลงแผนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนติดตามสู่ผลแล้วก็ถอดบทเรียนวันนี้มันเริ่มต้นจากตัวนี้ครับพอเวลาเรามานั่งคิดด้วยกันเนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดท่านก็มีคณะทำงานที่เรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปก็ประกอบด้วยทุกภาคส่วนมีทั้งปราดมีทั้งส่วนราชการทั้งจังหวัดทั้งอำเภอมีทั้งภาคชนมีทั้งพระสงฆ์องค์เจ้านะครับก็มาร่วมกันคิดก็กำหนดเป้าหมายสูงสุดของบุรีรัมย์ว่าบุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียงเพื่อลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่1ยาวหน่อยนะครับเป้าหมายสูงสุดทำไมต้องเป็นเป้าหมายสูงสุดแบบนี้เบื้องหลังของการค้นพบและค้นหาก็คือบุรีรัมย์เนี่ยตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2319โดยเจ้าพญาจักรีนะครับท่านยกทัพไปที่นั่นแล้วก็ไปปราบกบฏนะครับแล้วก็ทำบริหารจัดการที่นั่นและตั้งเป็นเมืองขึ้นมาสมัยนั้นเรียกว่าเมืองแปะหรือเมืองแปะนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์แปลว่าเมืองแห่งความรื่นรมท่านก็ไปรวมไพ่พลซึ่งเป็นชนเผ่าต่างๆสมัยนั้นมีทั้งไทยโคราชนะครับไทยลาวอีสานไทยสวยไทยเขมรรวมด้วยกันและสิ่งที่ค้นพบก็คือคนบุรีรัมย์เนี่ยเป็นคนที่รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์หลังจากนั้นเจ้าพญากรีท่านก็เสด็จกลับกรุงเทพแล้วก็ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในปี2325นะครับตรงนี้เองครับที่เป็นแมกเนตในการสร้างและกระบวนการคิดต่อมาก็คือปัจจัยความสำเร็จเนี่ยครับคิดแล้วเนี่ยมีทั้งหมด9ด้านด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการสร้างให้คนบุรีรัมย์เป็นคนดีคนมีปัญญามีรายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมกองทุนพึ่งพาตนเองคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตรงนี้แหละครับที่นำไปสู่เรื่องของ9ดีนะครับทีนี้พอขับเคลื่อนไปเนี่ยพอถึงดีที่9เนี่ยพอไปทำแล้วเนี่ยทำแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็ปรากฏว่ากรรมการหมู่บ้านก็มาดูแล้วว่าวันนี้ทุกปัญหามันจบที่หมู่บ้านทั้งหมดถนนทุกสายลงไปหมู่บ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการสร้างชาติให้มันคงนะครับก็ต้องเหมือนกับเจดีย์นะครับเจดีย์ที่ว่านี่นะครับถ้าเรามีกรรมการมี9ดีทั้งหมดเนี่ยแล้วทำให้กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเนี่ยวันนี้มันก็จะคลุมทั้งหมดเลยทั้งเกือบ1ล้าน5แสนเกือบ6แสนคนนะครับก็เลยใช้ปัจจัยความสำเร็จ9ดีนี้เนี่ยเป็นตัวในการขับเคลื่อนแล้วก็วิวัฒนาการมันเป็นเรื่องของธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีนะครับเพราะนั้นธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนี่ยวันนี้ก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยคนทั้ง 2,546 หมู่บ้านโดยมีกุศโลบายก็คือใช้ในเรื่องของจารีตประเพณีเรื่องของคติความเชื่อของพี่น้องสี่เผ่าที่ยังเคารพเรื่องของความเกรงกลัวในเรื่องของการทำดีและชั่วกลัวบาปนะครับรักชาติแล้วก็จงรักภักดีนะครับก็เลยเป็นธรรมนูญหมู่บ้านตรงนี้ออกมา
แต่กระบวนการเนี่ยเป็นการคิดกว่าจะตกผลึกเนี่ยใช้เวลา2ปีนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและข้างในเนี่ยมันมีทั้งหมด10หมวดนะครับ10หมวด99ตัวชี้วัดแล้วก็มีเรื่องของ9ดีตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมคุณธรรมที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยก็คงเป็นร่มเล็กในร่มใหญ่ของกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลอันนี้ก็คือใช้ธรรมนูญหมู่บ้านเป็นในเรื่องของกติกาสังคมในเรื่องของการควบคุมไม่ให้เขาปฏิบัติผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสร้างคนดีอย่างเงี้ยก็ไปมีเรื่องของกิจกรรมหมู่บ้านย่านบาปนะครับหมู่บ้านอะไรนะฮะหมู่บ้านย่านบาปย่านบาปกลัวบาปอ๋อภาษาอีสานย่านแปลว่ากลัวหมู่บ้านกลัวบาปก็คือหมู่บ้านศีล5ของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสมัครก็คือท่านใช้คำว่าตีตั๋วขึ้นสวรรค์นะครับถ้าสมัครแล้วก็ในเรื่องของค่านิยมเรื่องของทำดีและชั่วกลัวบาปรักชาติจงรักภักดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีปัญญาก็เป็นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับตัวแรกเนี่ยสำนักพระพุทธกับสำนักวัดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพพอลงไปถึงกรรมการหมู่บ้านก็จะเป็นกรรมการหมู่บ้านฝ่ายวัฒนธรรมและศาสนานะครับพอดีที่2ก็เป็นเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบนะครับดีที่3ได้สมดุลก็เป็นกระทรวงเกษตรรับผิดชอบนะครับพอในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงก็เป็นในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับพอดีที่5ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ก็เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบพอดีที่6สังคมอบอุ่นก็เป็นในเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบนะครับพอดีที่7หลุดพ้นอาชญากรรมนี่เป็นเรื่องของตำรวจภูธรแล้วครับรับผิดชอบพอเป็นเรื่องของดีที่8กองทุนพึ่งพาตนเองก็เป็นสำนักงานพระมชนจังหวัดรับผิดชอบแล้วก็ดีสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกรมการปกครองรับผิดชอบแล้วก็ถ่ายทอดลงไปถึงระดับหมู่บ้านก็มีฝ่ายต่างรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าท่านเสรีสีหไตรเนี่ยท่านอดีตผู้ว่าพัทลุงเนี่ยท่านจับประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าอยากทำเนี่ยเพราะเห็นอะไรบางอย่างของความแข็งแกร่งของคนพัทลุงครับพัทลุงเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสามงามนะครับเขาอกทะลุน้ำพุร้อนมันเป็นพื้นที่เหมือนแดนสวรรค์แล้วก็คนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจแต่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงก็น่ากังวลแต่ที่น่าสนใจคือพัทลุงมีของดีเพราะฉะนั้นผู้ว่าเสรีทำเรื่องนี้อยากโน้มน้าวชุกชวนให้เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นปีแรกของท่านเสรีทำเนี่ยเป็นปีแห่งการย้ำสิ่งดีแบบบอกว่าพัทลุงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดพัทลุงมีของดีเพราะฉะนั้นปีแรกของเราปี2557เป็นปีย้ำสิ่งดีเพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับก็ลองดูการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงปีแรกเราเน้นย้ำสิ่งดีเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนช่วงแรกจุงมือคนที่มีแนวร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเราได้แค่พื้นที่ขับเคลื่อนแค่11แห่งเท่านั้นครับ11แห่งพื้นที่นะอย่างเช่นวันนี้ก็มีทางพญาขันก็มานะครับท่าม่วงนะครับชะมวงก็มาพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่นำร่องแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจมากจังหวัดอื่นลองพิจารณาดูมีโรงพักตำรวจขอร่วมโครงการขับเคลื่อนด้วยโรงพักนาขยาดผมว่าน่าสนใจมากเพราะใครขึ้นชื่อว่าสถานีตำรวจก็ไม่อยากขึ้นนะครับแต่เป็นครั้งแรกที่ท่านพันตำรวจโทบันเทิงเหล่าเจริญท่านสารวัตรผมต้องยกย่องท่านนะว่าท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านได้ทำสิ่งนี้ขึ้นเข้าร่วมโครงการพอทำโครงการเนี่ยมันเกิดการขับเคลื่อนปีแรกก็เอาสิ่งดีๆมาคุยกันหาทางผนึกกำลังพูดคุยแล้วก็ชูให้เห็นภาพอะไรที่น่ายกย่องสรรเสริญว่าไปแต่พอก้าวเข้าปีที่2เนี่ยครับปี2558เราเข้าสู่ยุคขั้นตอนของเรียกว่าโยงความดีและยกความดีนะครับโยงความดียกสิ่งดีเนี่ยเป็นขั้นตอนของปีที่2 2558คือเราก็ยังขับเคลื่อนตามแนวทางหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็คือเราไม่สร้างเราไม่กำหนดคอลแวลูแต่เราสร้างแชร์แวลูพยายามจะสร้างแชร์แวลูเพื่อนำไปสู่คอลแวลูเดี๋ยวจะเรียนที่ว่าพอเสร็จแล้วปีที่3มันเกิดคอลแวลูขึ้นมา
แต่ปีที่2เป็นการสร้างแชร์ value ด้วยการให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำกิจกรรมสนทนา2เดือนครั้งอย่างเงี้ยครับผมไปใหม่ๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าเขาทำอะไรกันไม่เห็นเคลื่อนอะไรเลยแต่รู้ไหมว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญและเป็นขั้นตอนตามหลักทรงงานประการสำคัญของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคือต้องระเบิดจากข้างในสองเนี่ยการทำต้องทำบนพื้นฐานภูมิสังคมประการที่สามเนี่ยต้องทำแบบเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นภาพนี้ครับผมถึงเข้าใจว่าพัทลุงเนี่ยเคลื่อนช้ามากแต่เป็นการช้าตามหลักทรงงานแล้วก็สร้างความรากฐานที่ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมที่เมื่อวานนี้เราคุยกันเนี่ยครับเดี๋ยวจะสรุปสุดท้ายว่ามันเป็นภาพของพัทลุงที่เคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยบังเอิญครับโดยเราคิดตามบทพื้นฐานของหลักทรงงานเนี่ยแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนรู้จนมาในการแลกเปลี่ยนรู้เนี่ยมันเกิดการโยงความดีเห็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ทำให้คนอื่นๆที่หลายท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในจังหวัดเป้าหมายมาเนี่ยก็มานั่งแบบนี้เหมือนหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เราก็มานั่งฟังเกิดความคิดเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการสร้างสรรค์งานแล้วก็ทำร่วมกันขยายกันจากพื้นที่11แห่งเนี่ยปี2518โยงความดีเนี่ยเราสร้างแนวร่วมขึ้นได้ถึง31แห่งครับ31แห่งเนี่ยเราก็มาสู่ที่สุดว่าเราคงต้องทำอะไรที่มันดูให้เห็นชัดขึ้นเป็นต้นแบบเราก็ทำการยกความดีหรือยกสิ่งดีในปี2518เราจัดงานสมัชชาแห่งของจังหวัดพัทลุงสมัชชาคุณธรรมได้เชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านได้โปรดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและไปบรรยายเสริมความเข้าใจเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แข็งแกร่งขึ้นก็เห็นภาพในวันนั้นโดยท่านผู้ว่าวินัยนะครับอันนี้เข้าผู้ว่าที่สองแล้วผู้ว่าวินัยก็ดำเนินการนะครับขั้นตอนต่อเนื่องจากท่านเสรีครับแล้วก็หาทางยกความดีมีการมอบธงให้กับชุมชนหมู่องค์กรที่พยายามขับเคลื่อนคุณธรรมเหล่านี้เป็นการยกย่องแล้วก็สร้างต้นแบบเหล่านี้ขึ้นมาการขับเคลื่อนปีที่2เป็นการขับเคลื่อนภายใต้การจัดการที่ยังแบบหลวมๆคือตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณธรรมเนี่ยแต่เป็นคณะกรรมการเดียวซึ่งไม่ได้มีความพิสดารอะไรนักนะครับแล้วก็มีใช้คณะกรรมการเนี่ยมีการประชุมเป็นลำดับต่อเนื่องแต่ภาพตรงนี้เราขยายผลได้ถึง31แล้วก็พื้นที่แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคนเริ่มคิดคำว่าแชร์ value เนี่ยเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วปลายปี2518เนี่ยในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยกันเนี่ยเริ่มคิดว่าเราเมื่อเราบอกเราอยากสร้างสังคมคุณธรรมก็คือสังคมแห่งความสุขเขาก็เลยเริ่มคิดว่าแล้วอะไรคือความสุขของคนพัทลุงครับเราจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเห็นร่วมกันว่าอะไรที่น่าจะบอกคือความสุขของคนพัทลุงทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วเกิดภาพเกิดเป็นคล้ายๆเริ่มเป็นตัวชี้วัดมากขึ้นครับแต่ตรงนั้นก็คือเป็นขั้นตอนของการขับเคลื่อนพอเสร็จเข้าสู่ปีที่3ปีที่3เนี่ย2559เราถือเป็นขั้นตอนของการขยายผลสิ่งดีแล้วขยายผลสิ่งดีเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นความรู้สึกนะครับเริ่มรับภาพของการขับเคลื่อนแล้วเรามีการประชุมร่วมกันเป็นระยะให้หน่วยงานต่างๆเริ่มเรียนรู้มากขึ้นจากภาพของการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงนะครับที่บอกก็คือการว่ารักษาคือการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังจดๆจ้องๆเอาดีไม่เอาดีมีแค่โรงพักนาขยาดอาสาผมขอเข้าร่วมด้วยแต่พอปี2559เนี่ยทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญร่วมกันก็เลยมีเข้าขั้นตอนเข้ามาสู่ลงนามสัตยาบันร่วมกันแล้วพร้อมที่จะกำหนดและยืนยันว่าขอเป็นวาระของจังหวัดครับแล้วก็ขยายผลความร่วมมือไปยังอำเภอไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง11อำเภอ73ท้องถิ่นนะครับ670หมู่บ้านพร้อมลงนามร่วมมือและขับเคลื่อนเรื่องนี้กับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ร่วมเวทีเสวนาและผู้ร่วมเวทีในวันนี้ทุกท่านนะครับตลอดถึงผู้ดำเนินรายการศรีสะเกษนะครับ เราเป็นจังหวัดขยายผลในปี2559จังหวัดคุณธรรมนะครับโดยเราใช้หลักบวรบวก2นะครับก็คือจุดกำเนิดแรง
เริ่มต้นมาจากโรงเรียนนะครับน้ำเกี้ยงวิทยานะครับโดยมีผู้อำนวยการสมพรอาสาเนี่ยนะครับได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กแล้วก็ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบทางคุณธรรมมานะครับแต่พื้นฐานของจังหวัดศรีสะเกษนี้ต้องยอมรับว่าในด้านของศาสนานะครับโดยเฉพาะพระสงฆ์นะครับพระเถรานุเถระและพระทุกระดับชั้นนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนจังหวัดศรีสะเกษตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งในส่วนของบวรนะครับจึงขยายฝนไปที่ชุมชนหมู่บ้านส่วนที่บวกอีก2นี่ก็คือเรามีส่วนราชการนะครับเป็นแม่น้ำสายที่4แล้วก็ภาคประชาสังคมเป็นแม่น้ำสายที่5โดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมอำเภอได้เป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับนี่เป็นแกนหลักแล้วแรงบันดาลใจที่เราเข้าเป็นจังหวัดคุณธรรมขยายผลเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งได้ทำก้าวดีนะครับอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าเราอยู่ในเขตอีสานใต้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยไปถึงก้าวดีศรีสะเกษเราเป็นจังหวัดน้องใหม่เราก็เอาสักนิดก่อน5ดี5ดีนะฮะ5ดีครับ5ดีดีอะไรบ้างครับใน5ดีนี้นะครับเราจะมีวัฒนธรรมดีนะครับสถานศึกษาคุณธรรมที่ดีชุมชนสวัสดิการที่ดีแล้วก็มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีวิถีพอเพียงที่ดีนะครับ5ดีฟังแล้วอาจจะเหมือนว่าไปถอดแบบมาจากวีรัม9ดีหรือไม่นะครับแต่ว่าในกระบวนการขับเคลื่อนเนี่ยจะแตกต่างกันเป็นไงครับในกระบวนการขับเคลื่อนจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ตามที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าที่ศรีสะเกษนี่นะครับพระเถรานุเถระค่อนข้างมีจุดแข็งอย่างยิ่งนะครับดังจะเห็นได้จากการจัดพิธีต่างๆครับเช่นปีนี้เนี่ยการจัดเจริญพระพุทธมนต์ในปีมหามงคลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยเรามีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนานี่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ทุกสัปดาห์นะครับโดยแต่ละจุดที่หมุนเวียนไปจัดตามวัดแต่ละแห่งในอำเภอนี่นะครับมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมเนี่ยแต่ละจุดเป็นพันๆคนครับครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใน5ดีเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนไปโดยมีกลไกในระดับต่างๆทุกภาคส่วนที่ร่วมกันในขณะประชารัฐที่ผมบอกว่าบวรบวก2ครับนะครับบวรบวก2เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของศรีสะเกษเนี่ยจะเกิดจากหลายๆแห่งนะครับเกิดจากพื้นฐานหลายๆแห่งจากโรงเรียนจากวัดจากชุมชนนะครับแล้วก็จากส่วนราชการจากภาคประชาสังคมแต่ละแห่งก็จะมีจุดแข็งแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ครับผมนะครับโอ้โหครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนของพระสงฆ์นี่นะครับต้องยอมรับว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับซึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็คือพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์นะครับท่านได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งให้มีอำเภอคุณธรรมนำร่องนะครับอำเภอคุณธรรมนำร่องส่วนชุมชนคุณธรรมนำร่องเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อพระครูบวรสังฆรัตน์วัดจำปานะครับของอำเภอกันทรารมนะครับอันนี้เราก็มีโรงเรียนต้นแบบมีชุมชนต้นแบบนะครับมีอำเภอต้นแบบครับที่จะขับเคลื่อนแต่ว่าในปี59ศรีสะเกษเพิ่งเริ่มขับเคลื่อนก็จะค่อยๆขับเคลื่อนไปตามจังหวัดที่เป็นรุ่นพี่ครับครับครับส่วนใหญ่เวลาคนเข้ามาร่วมผมดูภาพเนี่ยสังเกตจะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะเวลาเข้าวัดฟังธรรมชุดขาวผู้ชายไปไหนหมดอะครับเนื่องจากว่าศรีสะเกษเป็นสังคมเกษตรกรรมครับนะครับซึ่งขณะนี้ผู้ชายไปทำนาเหรอฮะหรือผู้หญิงเป็นทับหน้านะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง4เดือนนี้นะครับผู้ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยไปเยี่ยมศรีสะเกษทุกเดือนโอ้ทุกเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ศรีสะเกษมีความก้าวหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ชายก็จะไปขับเคลื่อนในส่วนของเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเมื่อมีโอกาสนะครับพ่อบ้านก็จะมาร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมในส่วนนี้ของศรีสะเกษนะครับปรบมือให้กำลังใจศรีสะเกษด้วยนะครับเป็นจังหวัดขยายนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปด้วยผมเรียนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเรายินดีมากนะครับในเรื่องคุณธรรมเพราะว่า
คนร้อยเอ็ดนะครับเราคุกครีมีวิถีชีวิตกับ2เรื่องนะคือพุทธศาสนาและเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของฮีด12คลอง14นะครับมันเป็นอยู่ในสายเลือดนะครับฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะคนร้อยเอ็ดเราถือว่าเป็นเมืองพระเวสสันดรชาดกนะฮะคนร้อยเอ็ดนะครับเราฟังเทศมหาชาติทุกปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาบอกฟังในวันเดียวกันด้วยนะครับมีอนุสงฆ์มากจังหวัดร้อยเอ็ดเราอีกมีชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองสาเกตนครนะครับขณะนี้เราได้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของด้านคุณธรรมเพราะว่าในเรื่องของคำว่ามีวินัยใฝ่คุณธรรมเนี่ยอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับที่ผ่านมาและในปีต่อไปนะครับเราจะมีการใช้คำว่ารวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนคุณธรรมสาเกตนครมีวินัยใฝ่คุณธรรมนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมเรียนว่าในปีที่ผ่านมาเราอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในปีงบประมาณ2560นี้นะครับโดยเราผมคณะของขับการขับเคลื่อนของเราก็ได้ศึกษาจากพี่ๆจังหวัดที่ได้ดำเนินการมาโดยเฉพาะบุรีรัมย์ซึ่งติดกับเรานะครับรวมทั้งจังหวัดต่างๆเราได้นำเอาแนวคิดดีๆของจังหวัดรุ่นพี่นะครับมาปฏิบัติเกือบทุกเรื่องเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะในเรื่องของเราก็เอาโมเดล 9D มาใช้นะครับโดยมีการมีจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็มีคณะทำงานชุดย่อยทั้ง 9D มีการประชุมกันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าทุกภาคส่วนใน 9D เนี่ยสนใจมากและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังขณะนี้เรามีแผนขับเคลื่อนในระดับ 9D นะครับทุกหน่วยงานเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีวินัยใฝ่คุณธรรมแต่ปัญหาต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับก็เป็นผลกระทบจากในเรื่องของวัตถุนิยมอย่างที่ทุกจังหวัดก็คงมีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันสามารถแก้ได้โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาจังหวัดของร้อยเอ็ดเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนามากแต่บางทีบางเรื่องก็ยังไม่ยั่งยืนและยังมีปัญหาต่างๆอยู่ทำอย่างไรที่เราจะเอาหลักคุณธรรมนะครับมาใช้นำทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าเราก็ได้มีวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ในความมีคุณธรรมนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็มาสรุปกันเพื่อจะใช้แนวทางนะครับในเรื่องของวิถีพอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสานะครับในเรื่องของความพอเพียงเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยมีปัญหามากนะครับทำอย่างไรเราจะใช้ความพอเพียงมาใช้ในเรื่องวินัยนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุจราจรเราก็ไม่น้อยหน้านะครับเป็นจังหวัดที่มีสถิติสูงเรื่องของสุจริตนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยนะครับปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาดำเนินการทำไม่ถูกต้องต่างๆในสังคมก็ยังมีอยู่มากในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของจิตใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันในปีงบประมาณต่อไปซึ่งขณะนี้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีแผนรองรับแล้วกำลังรอเพื่อเข้าไปสู่เรื่องของระบบนะผมเรียนว่าในส่วนที่จะเป็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับของเรานะครับคือข้อแรกนะครับเราจะต้องทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมซึ่งจะต้องเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดนะครับเรื่องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานยอมรับหมดแล้วนะครับเรื่องที่สองก็คือการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทุกภาคส่วนนะครับได้ทำขับเคลื่อนการด้านคุณธรรมอยู่แต่เป็นลักษณะเป็นภาคสมัครใจนะครับหรือใช้งบประมาณส่วนตัวหรือเป็นความชอบแต่ต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นโครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและมีตัวชี้วัดมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับมีบุคคลและองค์กรต้นแบบนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการประกาศยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดีซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ได้มีการทำอยู่แต่ว่าปีหน้านะครับคงจะทำ
อย่างเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักกิจกรรมหลักของจังหวัดสำหรับในส่วนของเครือข่ายผู้กระทำความดีขณะนี้นะครับก็จะมีการขยายเครือข่ายไปทั้ง9ดีนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือมีการติดตามประเมินผลนะครับเพราะว่าในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยถ้าเราไม่มีการประเมินผลถ้าไม่มีก็จะขาดความต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็ซึ่งเราโชคดีว่าเรามีสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภาควิชาการและยังมีนโยบายของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งขณะนี้เราก็ได้บรรจุเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด4ปีแล้วนะครับสุดท้ายก่อนสุดท้ายก็จะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าวซึ่งเรามีเครือข่ายสื่อมวลชนดีนะครับซึ่งขณะนี้ในเรื่องของการนำเสนอสื่อเชิงสร้างสรรค์นะครับเราก็มีการพูดคุยกันมากแล้วก็จะมีการให้เด็กเยาวชนเขามีส่วนในเรื่องของการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์โอ้ไม่ใช่ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังจะมีการปรับแนวคิดของสื่อมวลชนแล้วก็ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นนักข่าวกันทุกคนครับนะครับทำอย่างไรให้แทนที่เขาจะแชร์ในสิ่งที่ไม่ดีเราเอาไปแชร์เชิงบวกนะครับทำอย่างไรให้เกิดการทำความดียิ่งขึ้นตรงเนี้ยจังหวัดร้อยเอ็ดเราได้ขับเคลื่อนแล้วเรามีการประกวดหนังสั้นเชิงสร้างสรรค์นะครับสุดท้ายก็คือจังหวัดนะครับเราจะมีการจัดงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างที่จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการไปอันนี้นะครับอันนี้เราจะไปขับเคลื่อนต่อไปนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีปัญหาหลายประการก็คิดว่าในปีหน้านะครับถ้าเราจะมีการใช้นโยบายเรื่องของการใช้คุณธรรมนำการพัฒนาก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะครับตามสิ่งบ่งชี้ก็ขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านด้วยเป็นกำลังใจให้จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับขอบพระคุณครับขอคะแนนด้วยนะฮะร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับในที่ท่านผู้บริหารจังหวัดทั้ง6จังหวัดของกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดนั้นเนี่ยได้เล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่ท่านได้เริ่มทำท่านผู้ชมคงจะรู้สึกว่ากระบวนการในการสร้างคุณธรรมความดีนั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จอย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่เบื้องต้นจะเป็นกระบวนการในการที่จังหวัดจะต้องสืบค้นจุดแข็งและบริบทที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำตลาดนัดความดีของราชบุรีหรือจะเป็นเรื่องของปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำของพิจิตรหรือการเสาะแสวงหาธรรมนูญ9ดีของบุรีรัมย์หรือการหาจุดร่วมกันในความคิดที่จะสร้างความดีในเรื่องของเมืองลุงเมืองใบใจมีวินัยบนความพอเพียงสิ่งพวกนี้ครับเป็นกระบวนการในการที่จะต้องมีการสืบค้นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนอีก2จังหวัดน้องใหม่ที่ทำนั้นเนี่ยท่านก็มองในเรื่องของการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีของจังหวัดนะครับคือจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนจังหวัดศรีสะเกษนั้นสอบแสวงหาความดี5อย่างก็คือ5ดีเมืองศรีอยู่ดีมีแหงก็คืออยู่ดีมีสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องของกระบวนการในการสร้างส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดคุณธรรมต่างๆนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดจะต้องหาแสวงหาความร่วมมือร่วมใจกันสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำกันทั้งจังหวัดสิ่งที่สำคัญที่สุดแน่นอนครับผู้ราชการจังหวัดนั้นจะเป็นคนสำคัญในการที่จะเหมือนกับผู้ในท้ายเรือที่จะทำให้เรือลำนี้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการคือจังหวัดคุณธรรมประเด็นที่ผมอยากจะเรียนว่าความต่อเนื่องครับเป็นสิ่งที่สำคัญหลายจังหวัดได้ทำเป็นรูปธรรมแล้วแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจังหวัดก็คงจะต้องมีการสืบทอดกันเพราะพลังประชาชนเขาได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนที่ครั้งนี้เรามีการในสมัชชาคุณธรรมทางจังหวัดเองทางกลไกที่ทำในแต่ละจังหวัดก็มาเล่าสู่กันฟังในเวทีของตลาดนัดคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เราใช้กระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรมแนวใหม่ที่ให้เขาเริ่มคิดเองในการแก้ไขปัญหาของเขาเองแล้วเขาจะมีความดีที่เขาฝังใจแล้วก็ทำจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมของจังหวัดสิ่งพวกนี้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามระบบประชารัฐที่รัฐบาลได้ทำและศูนย์คุณธรรมได้นำมาสืบทอดต่อจนกระทั่งเป็นผลงานหวังว่าจังหวัดที่เหลือก็คงจะมีกระบวนการขับเคลื่อนในสิ่งต่อไปนะครับวันนี้รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงของเราหมดเวลาแล้วผมต้องขอกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับ
นำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย